อู้ห้อยทางไงพี่น้องเบิ่งอ่ะมันหลาบไปเลยครับผมคิดว่าห้อยคนละของกับอะไรมันมีห้อยหัวมองออกนะครับผมคือห้อยงูใหญ่ครับอู้ตายเลยเสียงไงพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเสียงไงครับโอ้พี่น้องครับผมสวัสดียามแรงครับผมบาสีมาเยี่ยมชมสวนบ่าวอีสานครับผมพอดีว่าสิมาเก็บมะม่วงบวบแหละก็เลยว่าถือโอกาสเยี่ยมเลยครับผมมันแมนบ่ล่ะครับพี่น้องคือหกแหละมันยังไม่ออกกับพองูตัวสำขาอยู่พุ่นครับผมอยู่พุ่นหน่วยบูดก็ไปไซมากครับผมพี่น้องงานเขาแล้วทักทายกันนะครับผมพี่น้องทักทายกันเขาสวนใบสารครับผมครับผมสวัสดีครับเบาหนองมาจากกรสวยจิตครับผมมื้อนี้แวะเยี่ยมสมสวนใบสารครับผมใช้ฟาร์มสวนเกษตรกลางหน้าครับผมบ่าวอีสานบ้านนาชาแนลครับผมไปน้องไปเบิ่งกันครับผมมีอย่างไรครับผมเขามาเรื่อยอยู่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็บ่ท่านได้เห็ดอันนี้ปานใดมันแรงครับผมโอ้ my god โอ้หกแห้งครับผมไปน้องบ่แม่นไก่ซนเด้อไปน้องเอ้ยหกแห้งอ่ะบวบๆกับแก้มแล้วครับผมไปพองูอยู่มังปลายางหน้าหน่อยๆครับผมไอ้ไม่ออกมันพอครับผมโอ้โหมันขึ้นมากเพิ่นสำขาก็เลยมาถามเพิ่นเพิ่นแลนไปหาผมเพิ่นหนาลามันครับผมไผสิไปขี่ตัวบ่แม่นได้หน่อยเพิ่นว่าครับผมนี่ครับผมโอ้มันขึ้นมาเดียวกับคุ้มครับผมต้นไม้พยุงครับผมแน่นทางดีๆครับพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศนี่ไม้พยุงสุดห่วยแล้วครับผมพี่น้องเป็นไม้พยุงครับโอ้ยสุดซาเลยครับผมว้ามีห้อยทางยางครับผมปานห้อยคนมหาลักของครับพี่น้องเห็นไหมทางบังไงนี่ห้อยเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งห้อยละห้อยงูเหลือมบ่ครับพี่น้องเขานำไปพิสูจน์กันครับผมนี่ไม่ออกไปสิมึงนี่หกครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาสะดุดไอ้ครับพี่น้องขาสะดุดหญ้าขาครับผมอืดตือเลยครับผมไม่พยุงกับงามแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยสุดหนึ่งกับมาพองูสิงใหญ่อยู่สวนนี่แหละครับผมใช้ฟาร์มใครเนี่ยแต่โอ้นี่แหละครับผมใครเนี่ยแต่ปลาไม้พยุงนะครับพี่น้องตัวผู้ท่านง่ายแม่งครับผมเบิ่งว่าเบาหยองไปหาไซเบ็ดครับผมมาก็เบาหยองไปไซเบ็ดคนละทางพุดเนื้อไซเบ็ดแล้วครับโอ้ยมันนี่ลืมว่าเขาไม้แมวครับผมพอปูก็ไม่เอาแล้วไปขายของอยู่ตลาดเขียวนะพี่น้องเนาะอู้ปุ๋ยนี่ยังเนาะพี่น้องเอ้ยมึงที่ว่าก็ได้หอมใหม่ไปยุ่งครับผมเขาเลยเป็นทางแปลนๆครับพี่น้องว่าพี่ว่าโอเคอยู่ครับผมเพราะว่าสวนนี้นาสิปลูกไม่อายุยืนเลยไปใหม่ไปยุ่งครับผมใช้ฟาร์มครับผมน้องสาวบุพพอมีคนมาอาศัยนอนอยู่นี่บ่ครับพี่น้องเนาะฮ่าอากาศครับผมนั่งเบิ่งอยู่รอบนี้ครับผมโอ้เถียงล่างครับผมมีห้อยคนยางเลยบรรยากาศครับผมเดี๋ยวฝนตกก็ว่านี่ผมสีได้มาเห็ดเอาปุ๋ยเอายังไงครับผมพอผมดูแลสวนงามอยู่ครับพี่น้องอ
บรรยากาศไข่ฟาร์มสวนเกษตรกลางนาโอ้ต้องเบิ่งให้ครับผมผู้ตอนนี้เพิ่นไปเฮ็ดธุรกิจอยู่ครับผมลงทุนน้ำมันครับผมเดี๋ยวจะให้ขวมไปลองพุ่นครับพี่น้องทุกผู้ท่านขวมไปลองพุ่นเพราะว่าสิไปเก็บมะละกอนะครับผมบักฮุงน้ำพุ่นบักฮุงโอเคครับผมพี่น้องไปเอาอย่างมึงให้แค่สุดลองดิพ่อครับโอ้หาอย่างผ่านบ่ล่ะพี่น้องบูดกล้วยใส่มาหกแห้งแต่ไม่ออกว่างูตัวสำคัญเนี่ยผมหยาดนะครับผมบ่แม่นคนหัวงูเลยครับพี่น้องแต่ว่าหยาดฮึบโอ้เหมือนลังต้องมาตัดงาไว้ให้แล้วครับผมก็เห็นไม่ออกเห็นงูแล้วก็ไม่ใช่แต้วไม่ใช่แต้วห้าบอกว่าบ่หยาดงูบ่แห้งเว้าอันนี้ครับผมโอ้ยกูจะไปหยาดนะก่อนนะกูบ่เคยเห็นนะแต่คนกินงูสิงไปขนาดพี่น้องพอคือข้าพอกันพอนี่บ่เคยพอไอ้พอนี่พอดูครับผมคนกินงูสิงคนบ่กินงูสิงพอดูดูไอ้คนกินน่าบ่พอครับพี่น้องไปแล้วก็กลับไปครับผมพี่น้องกลับไปทางพุ่นไปขวมฟังพุ่นครับผมตัวพุ่นเฮาก็แสดงออกไปพุ่นเลยไงพี่น้องนะโอเคครับพี่น้องนะกลับมาทางผีขึ้นครับผมพี่น้องเพราะว่าต้องออกไปทางพุ่นทีเดียวเลยลกเนาะครับพี่น้องบรรยากาศครับผมโอ้ยสอว่าแต่งูปลาเขาครับผมใส่บ่วงไว้นี่นะ3หลังครับครับผมสวนบ่าวอีสานครับผมบ่าวอีสานบ้านนาชาแนลครับผมจำกันได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นสวนหลังบ่ได้เด้อครับพี่น้องพอโอเคอยู่โอ้เกือบโอเคป่ะครับพี่น้องบรรยากาศพอได้นะครับเนาะบรรยากาศน้ำแรงครับผมขี่ตะเบนครับพี่น้องเลยวิถีเกษตรครับผมย่ามมีเงินกะเขาก็ลงทุนไว้ในกะดีเงินครับผมต้นใดมันอยู่หลอดเป็นต้นใหญ่กะเป็นครับผมโมเมนต์ว่าปล่อยถิ่มปล่อยขวงนะครับผมเพราะว่ามีงานเห็ดเป็นกระต้องไปเห็ดงานเป็นนั่นป่ะครับพี่น้องออกทัวร์คอนเสิร์ตครับผมเห็นไหมครับพี่น้องโอเคจะได้ผมขอไปข้างในก่อนครับปลา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 โอ้ออกมาขุดเอากล้วยไปปลูกครับพันอย่างนอหอมทองนี่กระตุกลกโอ้เห็นหอยไงแต่เราจะย่านเกินแล้วครับพี่น้องเลยบางยองไปใส่เบ็ดตรงไหนเนาะถือว่าโอเคครับพี่น้องขึ้นไปทั้งลงนี่ก็ค่อยว่ากันเพื่อกะว่าท่านหันขึ้นไปได้ครับบอกเผาเพิ่นโอเคนะครับเนาะปลูกสอนกันเข้าไปขึ้นอีกปังนึงท่านผู้ชมครับพอเสร็จแน่เหมียนตุกมุมมองมีหมดปลาห่มปลาเสร็จโตพอได้เนาะอู้หกเติบเลยครับพี่น้องอู้สวนบริสารตึบเลยครับพี่น้องส่วนบริษัทโอ้ยบริษัทยางหันยางไปบ้านน้องครับนี่
แต่กูถอยครับพี่น้องลงไปทางนี้ดีกว่าไปสิบกิจยาห้อยทางนี้ไงนะพี่น้องวันนี้เป็นเดินกวงพอดีแม่เราเอากล้วยกับมาเลี้ยงครับผมเห็นว่ามีห้อยบวกกล้วยบางอย่างแล้วผู้เฒ่าแล้วเราก็เมื่อยนะครับเนาะขี่ขันเกี่ยวหญ้าแล้วก็เลยมาปล่อยให้กินย่วงกินหญ้าครับผมเห็นปะกระเพาะได้เลี้ยงได้ยังของเล่าครับทางนี้ก็ไปว่าไหนครับผมขี่ขันหลอดครับพี่น้องสะครับผมบ่อเลี้ยงปลาโอ้บัวควายครับแล้วมาผูกเลื่อยครับผมกินไข่กับงามๆไปน้องกินไข่ขาวได้นี่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าครับบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยอีกแต่เว้นกับคำล่มครับผมแต่ละมือแต่ละเว้นครับผมงานเป็นสินเป็นอันอีกอะง่ายครับผมกว่าสิไรแต่ละอย่างโอ้สมบูรณ์สวยดีอย่างนี้ครับพี่น้องทุบสมัยทุกมือเนาะชีวิตก็ต้องดิ้นรนเนาะพี่น้องเนาะทุกปูกันครับผมสู้สู้กันนะครับเด้อสู้กันครับผมสไลมีเงินมีทองครับผมอาศัยให้มีโชคมีลาภนี่ครับโอ้บางคนก็ดวงดีบางท่านก็ดวงบ่ดีเนาะครับพี่น้องก็ว่ายากมีโชคมีลาภโอ้เหงื่อบ่ออกก็ยากอีดีครับผมแม่นครับผมเหงื่อบ่ตกยางบ่ออกครับผมยากแห้งมาพิสูจน์ครับผมนั่นเป็นเจียงใช้ฟาร์มครับจากปากช่องมาบวกเขาต้องผิดแล้วครับผมเจ้าลืมสัญญาสองเฮาเมื่อสายันยังเล่นอยู่แป๊บๆครับแมวแท้ๆตอนในใจครับพี่น้องเลือกเอาลองนี่ครับลองนี่ไปลองใดแต่ลองนี่ฮะต้องซุ่มกันแหละถ้าเฮาสิบ่ไปนะพี่น้องเนาะตัวนี้ครับเบิ่งข้างๆครับพี่น้องนอนอนอกล้วยปลาครับผมแต่ตอนนี้เขาต้องเด็ดออกก่อนครับผมเพราะว่ามันเหิมเข้าบดเด็ดบดไหลมันสิสุกมากอ่ะอันนี้มาเอาครับผมนะเอาไปบ่มใหม่ครับผมนกมากินต้องออกไปทางเสนีก่อนครับผมคอยมาอย่างหล่องสุดท้ายเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมลืมเบ็ดครับพี่น้องว่างไว้นี่ก็น่าเบ็ดเท่าอยู่แต่เถียงมีป่ะน้องมันเห็นยังเอียงครับเสียงยังไปน้องเสียงยังครับเสียงยังไปน้องเฮ้ยพี่น้องเสียงยังครับฮะไอ้ผู้ใดเอ้าหากว่าไปใส่โอ้หายว่าไปใส่เบ็ดเป็นย่างมากบ่ได้บัวโอ้ยตกใจไปครับวาวหยองครับพี่น้องโอ้ย่างงูสิงบ่ย่านแล้วบ่จักงูหยังไม่ออกเห็นบ่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวหางูสิงบ่ยังบ่ฮอดปลาบื้นบ่ยังยังมันเฮิมยันนกกินถ้าบ่เก็บไว้ยังกระตุ้มเลยครับเอาไปไว้พันเนี้ยเอาไปไว้เอาพันเนี้ยเบิ้งห้อยป้าเลยไอ้ป้าบื้นนะตกใจมันครับพี่น้องเลยขวัญหายแล้วครับผมต้องไปลองนี่ขึ้นครับผมลองไปแล้วไปลองนี่ขึ้นไปยังเดี๋ยวจะไปลองนี่ขึ้นก่อนบอกไปลองสุดท้ายแล้วครับโอ้ว่าสิแมวไงเลี้ยงออกแมวเหรอว่าสิไปพอดีเห็นห้อยน้ำบ่อยองว่าจะกระต่าย
นั่นไหมห้อยทางซ้ายไหมห้อยสำแข็งเลยไปเบิ่งเด้อพูดไหมพูดไหมทางซ้ายพูดไหมมันห้อยออกมันหัวหน่อยไหมเอาไปยองซื้อไปนี่ป้าบึ้งออกบ่มาเบิ่งออกเดี๋ยวสิยังรอพี่บ่ได้มาเบิ่งแล้วฝนตกแห้งไปขวมมาฟังนี่แหละครับผมบ่ยองอย่าไปอยู่นั่นน่ะเด้อห้อยงูใหญ่เด้นั่นมันสิมีบางทางเขามีตัวสะอูหมักแห้งซั่นครับบอกว่าห้อยงูหมักแห้งหาหูนี่เฮาก็เบิ่งบางนี้ครับผมสู้บ่แค่บางนี้เพิ่นมาจากไซเว็ดวัตมะหาห้อยหนูว่าซั่นไปครับพี่น้องตกใจเหมือนเฮ้ยไปย้อนมาหกอีลีไปบรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องเออตกใจทุกมือหลดอันนี้แค่เนี่ยเป็นไปย้อนทำไมงูอีลีเสียงไงปะนี่โอ้โหหน้าคนด่าเลยงูสีแดงเสียงเหยียบไปเนาะพี่น้องเนาะมันกับเสือดำครับผมเดี๋ยวค่อยหามาปุ๋ยหาปุ๋ยมาใส่ให้ปลาอีสานครับผมใช้ฟาร์มโอ้ขี้หนูไม่ได้ขี้ไงปาดขนาดแมวเต็มสวนพี่น้องนี่นี่ขี้หนูเต็มเลยป่าวยองงูมันหนูมันก็แล่นย้ำขึ้นเนาะก็ได้งูสิงในป่านี่หันตัวบักไงบ่มีไม้ควายอีกโอ้ควายลงในหลองน้ำบ่มาสำรวจแล้วก็สิว่ามาตัดหญ้าครับผมเดี๋ยวพาปายองมาตัดหญ้าจังมือครับพี่น้องเอ้ยเจอปายองกันได้ในสวนโอ้นี่มันแห้งๆครับมันกินบ่ได้แต่ก่อนก็งามอยู่สงสัยผู้เฒ่ามันออกหน่วยแล้วผู้เฒ่าว่ามาเก็บเอามันก็ตายมั้งครับผมว่าเห็นบ่นี่นี่ถึงเครือถึงยังนี่เราผู้เฒ่าแล้วก็ยังบ่ทั่วถึงเนาะครับเดี๋ยวก็ไปยังสวนผมแน่มายังสวนบาวิสารแล้วก็เราคิดว่าทั้งนี้บ่มีคนผลิตบ่แม่นบ่พี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยจัดไปครับผมหาอยู่หากินเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังแซมกันไปเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮามีต้นบกเล็บแมวตัวนี้โอ้โหของปลาแท้ของปลายังลงเหลือครับต้นซักเบิ่งลงกลางครับเพราะได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหน้ำบกครับผมโอ้ยตกใจเหงื่อแตกเลยครับพี่น้องโอ้ขี่ที่เป็นกระคอยตกดินแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยเขารอน้ำครับผมน้ำหวยกับบ้านมีน้ำรองน้ำกับบ้านมีครับผมพี่น้องเฮ็ดได้แล้วครับผมสิได้กินข้าวกินน้ำกันบ่ครับพี่น้องเอ้ยครับผมโอเคแล้วครับผมพี่น้องมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัดตะกอนสจิตก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องโอ้ยมันค่ำแล้วครับผมต้องฝ่าออกครับผมมันมืดว่าต้องไปเยี่ยนครับผมไปหาข้าวหาน้ำกินสูดอีกหน่อยครับผมพี่น้องเนาะเบิ่งว่าขอลาแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องครับบรรยากาศสวนบาวิสานครับผมใจฟ้ามสวนเกษตรข้างหน้าครับผมบ่ไปดอกหกลงปองผีดีกว่าปึ๊บอ้าวอ
ห่วยครับโอ้ยท่านนี่น้ำนี่ยังกะเชื้อกระจีมันกะพอโอเคนะพี่น้องเนาะนี่ต้นพันไปเบิ่งอยู่ครับผมจักถือปลาบ่ถือโดนเติบละพี่น้องเอ้ยไปครับผมกลับบ้านครับพี่น้องไปจะได้หมันหมันกันบ่เนาะครับมื้อนี้พี่น้องเอ้ยพ่อได้กินหมูกระทะหมูย่างบ่ครับพี่น้องเนาะมีโชคมีลาบกันมีโชคมีลาบกันพี่น้องครับเนาะจะนักกะดูแลสุขภาพครับผมเฮ็ดสุขภาพให้แข็งแรงสิได้เฮ็ดการเฮ็ดงานครับผมไปวังพงพึงโจกพึงลาบไปกันยากแค่นั้นพี่น้องเนาะโอเคครับผมให้บายองเซเบ็ดไปทางไหนบายอง